แล้วก็จะมีทางภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะมีอำเภอแม่พูนอำเภอหลงลับแลครับตำบลแม่พูนนะครับก็มาซื้อกิ่งไปปลูกตอนนี้ก็ขยายกิ่งไปทั่วๆครับก็ในส่วนของการจำหน่ายภายในประเทศนะครับก็จะมีเพื่อนๆกันนะครับเขามาซื้อผมนะครับแล้วก็ไปขายทางออนไลน์นะครับก็ขายในราคาที่สวนก็ขายกิโลละ200นะครับแล้วก็ไปส่งขายออนไลน์มี2เจ้าแล้วก็มีตลาดฮ่องกงนะครับตลาดฮ่องกงก็ทางเฮียก็บอกว่ารับไม่อั้นนะครับเพราะว่าในปี55เนี่ยนะครับผมได้ส่งตัวอย่างทุเรียนพันธุ์ทอลินจงไปฮ่องกงชิมเนี่ย1กล่องนะครับแล้วก็ส่งพันธุ์นกหยิบไป1กล่องให้ทางอาเฮียที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยทดลองชิมว่าชิมแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการทอลินจงอย่างเดียวเท่าไหร่ก็เอาไม่อั้นนะครับแล้วจากนั้นมาเขาก็ติดต่อซื้อขายมาตลอดรู้ไหมครับปลูกเม็ดหวังจะเอามาทาบติดกันนะแล้วก็เลยมันโตไม่ทันเขาก็เลยไม่ได้ทาบเลยเลี้ยงไว้จนมันมีลูกเลยเราลองมาดูหนามเหมือนหมอนขั่วเหมือนหมอนเนื้อเหมือนหมอนแต่เม็ดมันใหญ่นะรสชาติเรากินลองกินดิบเนี่ยมันก็หวานมันที่ลองกินเนื้อดิบๆนะยังไม่สุกอะเนื้อมันจะออกหวานมันเหนียวนะถ้าหมอนมันจะกรอบนะกรอบแล้วก็จะมีรสหวานแต่นี่เขาจะมีรสหวานมันก็ต้องเอาไว้อนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยปีนี้ก็มีอยู่10กระลูกแล้วก็พ่อค้าก็มาตัดแล้วก็เขาก็บอกเป็นหมอนนั่นแหละแล้วก็เราขายในราคาหมอนI'm Luis Conte and I'd like to welcome you to today's session.